สวัสดีครับผมหมอโดมจากสำนักดร.การาดครับจากรายการขับรถคลับของคนรักรถครับเทรนด์รถมือ2ถือว่ากำลังมาแรงในหมู่ของคนเล่นรถไม่ว่าจะเป็นคนเพศไหนวัยอะไรเพราะมันมีข้อดีอยู่เยอะแยะมากมายงบน้อยก็สามารถมีรถในฝันได้ราคาเอื้อมถึงสามารถควบคุมงบประมาณได้ออกรถง่ายรวดเร็วไม่ยุ่งยากสามารถเปลี่ยนรถได้บ่อยตามงบประมาณสามารถปรับแต่งตามความชอบได้โดยไม่รู้สึกว่าจะทำให้เสียรถสิ่งที่ทุกคนสงสัยแล้วก็ถามกันมาเลยว่าพี่ครับวิธีการเลือกรถมือสองพี่มีวิธีการเลือกแบบไหนวิธีง่ายๆสำหรับพี่เนี่ยมันจะมีประมาณ4หัวข้อใหญ่ๆข้อแรกเลยนะครับก็คือ1ประเมินความรู้ความสามารถของตัวเองก่อนลำดับขั้นประมาณ3สเกล1ไม่มีความรู้เลยขับเป็นอย่างเดียวอันเนี้ยเราก็ต้องไปหาศูนย์บริการนะครับศูนย์รถมือ2เต้นรถมือ2ที่มีการการันตีแบบนี้นะครับถ้าไม่มีความรู้เลยแนะนำให้ไปตรงนั้นช้อยที่2ก็คือไม่มีความรู้แต่ดันมีคอนเนคชั่นมีเพื่อนฝูงที่พอมีความรู้รู้จักช่างรู้จักอู่ที่เขามีความรู้ก็ต้องไปหาคอนเนคชั่นต่างๆตรงนั้นอันนี้คือสเกลที่2แล้วก็สเกลที่3คือมีความรู้เบื้องต้นที่จะสามารถเจาะลึกกับข้อมูลรถมือ2ทุกๆอย่างแล้วสามารถหาความรู้ด้วยตัวเองอันเนี้ยมี3สเกลข้อที่2ก็คือการเลือกรถตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานอันนี้คือสิ่งสำคัญเราใช้งานแบบไหนอยู่ในเมืองเราจะต้องใช้เป็นซิตี้คาร์ใช้อะไรก็ได้ที่ประหยัดพลังงานอาจจะเป็นอีโคคาร์อันนี้ก็แล้วแต่2จากการบรรทุกในบรรทุกในที่นี้คือการโดยสารเรามีครอบครัวนั่งแบบไหนให้เลือกตามวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมกับการใช้งานอันนี้คือข้อที่2ส่วนข้อที่3นะครับการเลือกแหล่งที่มาของรถอันนี้คือข้อสำคัญละอ่ะก็โทรหาข้อมูลตามเต็นท์ตามโชว์รูมว่ามีเต็นท์ตรงไหนใกล้บ้านสามารถเดินทางไปดูรถได้เองไหมไปดูของจริงเลยนู่นนี่นั่นแล้วก็การไปดูจากตามบ้านอันนี้คือน้ำแรกเลยอันเนี้ยข้อนี้มาจากไหนข้อนี้มาจากอินเทอร์เน็ตอันนี้คือสนามนักสู้ของจริงเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยรวมเสือสิงกระทิงแรดในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับเช่นง่ายๆยกตัวอย่างง่ายเปิดใน Marketplace เปิดใน Google มันก็จะมีรถให้เราเลือกทีเนี้ยเราก็ไปเจาะแต่ละคันว่ารุ่นไหนสีอะไรราคาแบบไหนที่เราต้องการนะครับประเมินอีกอย่างนึงก็คือประเมินตังค์ในกระเป๋าก่อนข้อที่4ถึงสนามจริงแล้วครับไปดูรถและทดสอบรถสิ่งที่เราต้องดูคือมีเรื่องของอะไรบ้าง1สำคัญที่สุดจุดนี้คือจุดตายไม่ว่าคุณจะดูรถคุณจะชอบรถนู่นนี่นั่นสุดท้ายถ้าจุดนี้ตายเนี่ยมันตายตั้งแต่ต้นเลยก็คือ1การดูเอกสารเล่มทะเบียนนะครับดูความถูกต้องตามกฎหมายเป็นรถประเภทอะไรมีการจดทะเบียนถูกต้องไหมเป็นรถมาจากศูนย์รถนำเข้ารถจด32เป็นจดประกอบเนี่ยคือการดูเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องอันที่2ดูจากสภาพรอบนอกทั้งบอดี้สีต่างๆออปชันต่างๆที่เขาให้มาว่ายังอยู่ครบหรือเปล่าแล้วก็ข้อที่3ดูเครื่องยนต์และช่วงล่างอันนี้ก็จะต้องใช้ทักษะความรู้พอสมควรอย่างที่บอกไปถ้าเรามีความรู้เราก็ยังพอดูได้หรือ2ถ้าไม่มีความรู้ก็ควรหาช่างผู้ชำนาญงานนะครับพาไปดูรถแล้วก็ไปเทสไปทดสอบกันแล้วก็ข้อที่4นะครับอันนี้ก็คือจุดตายข้อนึงก็คือดูรายละเอียดของเลขไมค์ดูรายละเอียดของการใช้งานดูรายละเอียดความพร้อมของรถแล้วก็จุดสำคัญอีกอันนึงนะครับอันนี้สำคัญที่สุดคือดูร่องรอยจากการซ่อมแซมการใช้งานว่าอันเนี้ยมีเฉียวชนมีการซ่อมบูรณะมาแบบไหนเนี่ยคร่าวๆนะครับสำหรับข้อ4การดูรถแล้วก็ทดสอบรถประมาณนี้เลยครับผมอย่าลืมติดตามรับชมพวกเรานะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับทุกเช้าวันอาทิตย์และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียกับไทยรัฐออนไลน์ครับผมกับรายการขับรถคลับของคนรักรถครับผม